ผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณอนุทินคุณจะบริหารการเมืองในพักภูมิใจไทยอย่างไรผมไม่รู้หรอกเพราะว่าคุณเป็นหัวหน้าพัก ทีข้อสรุปที่เรา สวัสดีครับคุณโกวิดครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับขอบรคุณมากครับแชร์แล้ว ทดสอบเสียงอ๋อขอบพระคุณครับที่บอกว่าชัดเจนวันนี้ก็ขอโทษทุกท่านนะครับเข้าสายไป10นาทีนะครับตัวคงมีการพูดคุยกันก่อนเข้ารายการนิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็เลยช้าไป10นาทีเอาละครับได้เวลา สิบนาฬิกาเก้านาทีเดี๋ยวผมจะเริ่มสิบนาฬิกาสิบนาทีนะครับก็จะพูดคุยกับท่านที่รบทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจมานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นวันอังคารขอบพระคุณสําหรับทุกท่านนะครับที่ได้แชร์แล้วก็ได้กดให้กําลังใจมาเอาละครับ สวัสดีครับท่านที่ครบทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเริ่มการพูดคุย Facebook Live ในวันที่27เมษายนส5 6 4นะครับซึ่งประเด็นวันนี้ที่เราตั้งประเด็นไว้ก็คือแก้ปัญหานะครับแก้โควิดล้มเหลวประยุทธ์อนุทินเปิดปฏิบัติการโยน อุจจาระนะฮะต่างโยนความผิดให้กันผมจะมาขยายความประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นั่นคือแก้โควิดล้มเหลวประยุทธ์อนุทินเปิดปฏิบัติการโยนอุจจาระต่างโยนความผิดให้กันคำถามที่ว่า การแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิดครั้งนี้ล้มเหลวหรือไม่คำตอบนี้คนที่จะตอบได้ดีที่สุดนั้นก็คือประชาชนคนไทยทั้งประเทศท่านทั้งหลายที่ฟังผมอยู่ขณะนี้ที่กำลังดูและได้แชร์ไปท่านคิดว่า การแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิดครั้งนี้การแก้ปัญหาการควบคุมคการระบาดการแก้ปัญหาการฟื้นตัวของประเทศจากการระบาดของไวรัสโควิดประสบความสำเร็จหรือล่มเหลวท่านทั้งหลายนี่ยมีคำตอบอยู่แล้วและมุมมองของ พี่น้องประชาชนทั่วประเทศกับมุมมองของคนเป็นนายกรัฐมนตรีคนเป็นรัฐมนตรีทั้ง36คนไม่ต่างกันมุมมองของข้าราชการระดับประรลัดกระทรวงลงมาจนถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยตั้งแต่ C1, C2, C3 เ,เห็นเหมือนกัน ไม่มีใครที่จะเห็นต่างไปจากความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นวันนี้มันคือความล่มเหลวมันคือกองอุจจระกองใหญ่ที่ส่งกลิ่นเหม็นคะาคุ้งไปทั่วทุกคนเห็นเหมือนกันครับไม่มีใครจะเห็นต่างไปจากนี้หรอก สังเกตได้จากความพยายามบิดเบือนของลูกสมุนขีค่าสุนัขรับใช้เผด็จการที่เป็น IO นะทั้งพวกที่กินเงินเดือนที่เป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนทั้งพวกที่ตั้งขึ้นมาเป็น IO อเอกชนเนี่ยที่รับงบพิเศษรับงบรับจากรัฐบาลเผด็จการเนี่ย ยังไม่มีปัญญาที่จะอธิบายหรือแก้ตัวหรือแถวความผิดพลาดล้มเหลวครั้งนี้ให้ลบเลือนไปจากความคิดความทรงจำของประชาชนทั้งประเทศส่วนกลุ่มที่เป็นติ่งของ ลุงตูงมงายกับเผด็จการทหารที่เชื่อว่าเผด็จการจะนำประเทศให้เจริญรุ่งเรืองนั้นก็หมดปัญญาที่จะมาอธิบายที่จะมาแถะที่จะมาแก้ตัวแทนพลเอกประยุทธ์แนละรัฐบาลนี่คือความเป็นจริงครับหมดปัญญาแล้ววันนี้แจ้งตัวเลข ผู้ติดเชื้อเพิ่มล่าสุดนะครับ2,179คนและเสียชีวิตอีก15คนต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง15ท่านนะครับที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิดปฏิบัติการแถทำไม่ได้เพราะประชาชนเห็นเต็มตาว่ามันล้มเหลว ล้มเหลวทั้งการรักษาพยาบาลล้มเหลวทั้งสถานพยาบาลทั้งที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐทั้งที่เป็นโรงพยาบาลสนามล้มเหลวทั้งการนำผู้ป่วยออกจากบ้านไปส่งโรงพยาบาลล้มเหลวทั้งการรับโทรศัพท์ของประชาชนที่ติดเชื้อโควิดที่โทรไปแล้วขอให้ส่งรถพยาบาลมารับก็ล้มเหลว ล้มเหลวทั้งการพยายามจัดหายาที่จะใช้รักษาอาการผู้ป่วยติดเชื้อเบื้องต้นภาวิพิราเวยเนี่ยก็ล้มเหลวอัตตาคดัดสนไปหมดนี่ไม่นับกระบวนการล้มเหลวที่สร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเป็นประเทศที่มีวัคซีนมากที่สุดในเอเชีย หรือมากที่สุดในโลกด้วยซ้ำที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โม้ไว้ในวันที่24กุมภาพันธ์2564ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับอนุทินยังโม้ว่าเราจะเป็นประเทศที่มีสต็อกไวรัสป้องกันโควิดมากที่สุดในโลกล้มเหลวทั้งที่ขาด ความน่าเชื่อถือจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่บอกว่าจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโควิดเป็นประเทศแรกแรกในโลกเป็นประเทศแรกในเอเชียนี่ครับล้มเหลวเพราะเราเป็นประเทศเกือบสุดท้ายของเอาเซียนเกือบสุดท้ายของเอเชียที่เริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ก็ล้มเหลว ในการประชุมคณะที่ปรึกษาของพลเอกประยุทธ์เรื่องการจัดหาวัคซีนล้มเหลวก็คือยังไม่มีแนวทางที่จะหาวัคซีนยี่ห้ออื่นเข้ามามีเพียงการคาดการณ์ว่าจะนำวัคซีนจากสปุกติกจะนำวัคซีนจากไฟเซอร์เข้ามาเสริมแต่ในที่ประชุมก็ไม่มีคณะกรรมการคนใด ยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงวันเวลาที่วัคซีนของสปุกนิกและวัคซีนของไฟเซอร์หรือยี่ห้ออื่นๆจะเข้ามาในประเทศไทยนี่คือความล้มเหลวเรื่องที่หนึ่งในที่ประชุมเมื่อวานความล้มเหลวข้อที่2ก็คือไม่มีใครคิดวิธีการว่าจะฉีดวัคซีนอย่างไร ให้ได้100ล้านโดสให้ประชาชน50ล้านคนเสร็จสิ้นภายในปี2564ก็คือวันสุดท้าย31ธันวาคม2564ยังไม่มีวิธีการใดเลยที่ที่ประชุมกำหนดว่าเราจะต้องทำตามขั้นตอน1 2 3 ถึงจะฉีดวัคซีนได้อย่างน้อยที่สุด3 0 0 0 0 0ถึง5 0 0 0โดสต่อวันนั่นคือจะฉีดประชากร3 0 0 0คนเป็นอย่างน้อยและมากที่สุดก็คือ5 0 0 0 0 0คนต่อวันจะฉีดอย่างไรยังไม่รู้เอาคนจากไหนมาฉีดยังไม่รู้ สถานที่ที่จะฉีดก็ยังไม่รู้แต่พลเอกประยุทธ์บอกแล้วว่าจะฉีดให้ <c oughs> ประชากรในประเทศเนี่ย50ล้านคนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31ทธันวาคม2,564ถ้าดูตามการประชุมของคณะที่ปรึกษาที่พลเอกประยุทธ์เชิญไปประชุมเมื่อวานนี้ ที่ปรึกษาทุกคนก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับทั้งหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยเนี่ยทุกคนใส่หมดมีพลเอกประยุทธ์ไม่ใส่ก็เลยมีความผิดผู้ว่ากทมก็ไปปรับ6,000บาทก็ถือเป็นปรากฏการณ์แรกในประเทศไทยนะครับที่ผู้ประกาศใช้นโยบายผู้มีอำนาจสูงสุดถูกปรับ6 0 0 0บาทจากนโยบายของ ตัวเองที่สั่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆให้ทำก็ถือว่าเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ที่เราจะมาพูดกันก็คือว่าการประชุมเมื่อวานนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าไม่มีอะไรเลยครับปกติการที่จะถแถลงต่อประชาชนทั้งประเทศ การที่ผู้นำประเทศจะให้คำมั่นสัญญากับประชาชนทั้งประเทศ68ล้านคนนั้นเขาจะต้องมีการดําเนินการจนกระทั่งสามารถที่จะให้คำยืนยันว่าสิ่งที่จะพูดกับประชาชนนั้นสามารถเป็นไปได้เช่นจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะได้วัคซีนมา ทั้งหมด100ล้านโดดมันก็ต้องมีข้อตกลงชัดเจนกับแหล่งที่มาของวัคซีนว่าจะได้มาจากไหน100ล้านโดดนี่ประการที่หนึ่งนะครับแต่ผลการประชุมเมื่อวานนี้ยังไม่มี ความชัดเจนจากวัคซีนทางเลือกอื่นใดเลยไม่ว่าจะเป็นของสปุกนิกไม่ว่าจะเป็นของไฟเซอร์รอดังนั้นที่นายกประยุทธ์ได้แถลงออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจตอน3ามทุ่มบอกว่าจะได้วัคซีนจากสปุกนิกห้ล้านถึงสิล้านโดส จากไฟเซอร์5ล้านถึง10ล้านโดสก็เป็นการแต่งเรื่องขึ้นของนายกประยุทธ์เองทั้งสิ้นเพราะในข้อเท็จจริงยังไม่มียังไม่มีคำมั่นสัญญายังไม่มี MOU ยังไม่มีการตกลงการจัดซื้อใดๆมีเพียงการขอซื้อท่านทั้งหลายครับขอซื้อเขาเนี่ย เขาจะขายให้ก็ได้ไม่ขายให้ก็ได้นั่นคือความเป็นจริงผมขอซื้อไปท่านที่เคารพมีสินค้าท่านจะขายให้ผมก็ได้ไม่ขายให้ผมก็ได้นี่คือความจริงดังนั้นที่เอามามโนว่ารัฐบาลจะซื้อวัคซีนจะได้วัคซีนจากสปุกนิก5ล้านถึง10ล้านโดสจะได้จากไฟเซอร์5ล้านถึง10ล้านโดสนั้น ก็คือเรื่องปั้นแต่งเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวของพลเอกประยุทธ์นั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองและไปรู้ได้อย่างไดว่าภาคเอกชนหอ,อการค้าต่างๆจะสามารถซื้อวัคซีนจากวัคซีนทางเลือกไม่ว่าจะเป็นส p ก t n i k ฟ f i z e r หรือโมเดอร์นาหรือจอร์นสันได้อีก10-15ล้านโดส ก็เป็นการปั้นแต่งเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวของพลเอกประยุทธ์ทั้งสิน้นพอล่าสุดที่เช็คกันไปก็คือหอ,อการค้าเอกชนต่างๆก็อยู่ในสถานะเดียวกันกับที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำก็คือทำเรื่องขอซื้อไปบางหน่วยงานเพิ่งเริ่มมีการเจรจากับบริษัทผลิตวัคซีนนะครับ ยังถามคุณสมบัติยังถามการผลิตยังถามราคาเขาอยู่เลยยังไม่ได้แสดงเจตนารมยังไม่มีข้อตกลงใดๆที่จะซื้อวัคซีนจากบริษัทผลิตวัคซีนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นของไฟเซอร์โมเดอร์นาสปุกนิกหรือจอร์นสันยังไม่มีดังนั้นสิ่งที่พระเอกประยุทธ์พูดเมื่อสามทุ่มของ2อสาวันที่แล้วเนี่ยที่บอกว่า รัฐบาลเตรียมจัดหาวัคซีนจากสปปกนิกจากไฟเซอร์1 5บถึง10ล้านโดสและเอกชนจะจัดหาวัคซีนจากบริษัทอื่นๆ1 0 1ถึง15ล้านโดสนั้นล้วนเป็นเรื่องของการสร้างเรื่องขึ้นปั้นเรื่องขึ้นสร้างเรื่องมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนของพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้นคิดเองมโนเองเพราะผลการประชุมเมื่อวานก็ระบุชัดแล้วนีครับว่า ยังหาอยู่วัคซีนนี่คือประการที่หนึ่งนะประการที่สองวัคซีนที่สั่งผลิตไปแล้วที่ผมบอกนะครับตอนนี้จีนบริจาคเพิ่มแค่5้าแสนโดสแต่ยังไม่รู้ว่าจะมาเดือนไหนนะครับจะมาเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนยังไม่รู้ ส่วนของแอสตาเซเนกานี่สัญญาทนี่ทำกันเพียงแค่26ล้านโดสนะครับแล้วก็จ่ายเงินกันไปแล้วตามที่ผมได้แจ้งไปเมื่อวานนี่แหละครับผมแจ้งอีกเพื่อให้ท่านทั้งหลายนี่ไม่ลืมคือคอรมอนี่อนุมัติเงิน6,216ล้าน250,000บาทนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ6,200ล้านบาท ซื้อวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศไทยตามกำลังผลิตที่ทำข้อตกลงไว้กับแอสตราเซเนกาจำนวน26ล้านโดสจำตัวเลขนะครับ26ล้านโดสเฉลี่ยแล้วก็คือ1โดสราคา240บาท แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชามาบอกว่าเราจะได้วัคซีนจากแ s t ตราเซเนกา1ล้านโดสท่านทั้งหลายครับแล้วอีก35ล้านโดสของแ s t ตราเซเนกมาจากไหนเพราะแ s t ตรา e n เนกนั้นเขาผลิตได้กำลังผลิตเขานะ่ะ26ล้านโดสก็มีคำอธิบายจากแหล่งข่าว ในสบคก,ก็คือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดนี่แะบอกว่าแอสตราเซเนกานี่ได้รับปากว่าจะหาวัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยที่ผลิตขึ้นในบริษัทต,ต่างๆในเครือข่ายของแอสตราที่อยู่ตามประเทศต่างๆไม่ว่าจะในยุโรป หรือในอินเดียเนี่มาเพิ่มให้ให้ได้ก็เลยตกลงกันไว้ว่าแ s t ตรา e n เนกนี่จะหาเพิ่มให้อีก35ล้านโดสคำว่าหาเพิ่มนี่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะหามาจากไหนนี่คำถามที่1จะหามาได้ไหมนี่เป็นคำถามที่2ท่านต้องแยกนะครับ คือแอสตราเซเนกเนี่ยรับปากว่าจะหามาให้เพิ่ม35ล้านโดสเนี่ยโดยหามาจากเครือข่ายของแ s t ตราเซเนกในประเทศต่างๆทั่วโลกเขามีเยอะนะครับทั้งอยู่ในยุโรปก็มีในอินเดียก็มีเขาก็จะหาเพิ่มให้แต่คำถามที่ประชาชนเนี่ยต้องการที่จะถามก็คือ หามาจากไหนบอกหน่อยได้ไหมเพราะมันมีข่าวลือว่าสหภาพยุโรปจะหยุดการใช้แอสตาเซเนกาฉีดให้ประชาชนในสหภาพยุโรปมันก็มีของเหลือในสต็อกเยอะจะเอาของเหลือจากสหภาพยุโรปนี่ส่งมาให้ประเทศไทยใช่หรือไม่เอาละเราก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เพราะเขายังไม่ตอบแต่คำถามที่ว่าหามาจากไหนนี่ ต้องบอกเรานะครับเพราะเงินที่จ่ายไปนั้นเป็นเงินภาษี 2. จะหามาได้หรือไม่ก็ต้องบอกนะครับว่าหาได้ไม่ได้เพราะตอนนี้วัคซีนทั่วโลกก็ต้องการจะมีคุณภาพแค่70กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ต้องฉีดนะครับมันจำเป็นนะเพราะเชื้อไวรัสโควิดมันก็โอ้โหกระจายไปทั่วโลกคนติดเชื้อก็อเยอะแล้วคนก็ไม่ทำมาหากินกัน ท่านทั้งหลายครับสองคำถามนี้เรายังไม่มีคำตอบมันจึงสร้างความวิตกกังวลเนี่ยประชาชนก็วิตกกังวล,ลว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าไอ้สาล้านโดสจากแอสต a าเซเนกเนี่ยเอามารวมกันแล้วให้เป็น61ล้านโดสและที่เรายังไม่มั่นใจก็คือว่าไอ้เงินที่จะจ่ายให้บริษัทแอสตราเซเนกอีก35ล้านโดสเนี่มันแปดพล้านนี่รัฐบาลจะเอามาจากไหน แต่นั้นยังเป็นประเด็นรองนะครับแต่ยังไม่มีแหล่งเงินว่าจะเอาจากไหนมาจ่ายนี่คือสภาพความล้มเหลวที่ผมฉายให้ท่านทั้งหลายได้เห็นตั้งแต่ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ปฏิบัติการจะฟื้นฟูรักษามันล้มเหลวไปหมดมันจึงเห็นปฏิบัติการโยนอุจจระให้กันนะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับที่โยนอุจจระให้กันก็คือพลเอกประยุทธ์กับอาดูทินนี่แหละ พลเอกประยุทธ์ก็พยา,ยามที่จะโยนความผิดว่าความผิดพลาดทั้งหมดมันเกิดจากความล้มเหลวของกระทรวงสาธารณสุขถึงแม้พลเอกประยุทธ์จะไม่ออกปากโดยตรงแต่คนรอบข้างพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดทั้งพวกหมอทั้งหลายที่เป็นที่ปรึกษาที่ประชุมกันเมื่อวานนี้ทั้งเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดก็คือสอบอคเริ่มให้ข่าวแล้ว กลุ่มหมอที่เชียร์พลเอกประยุทธ์ก็เริ่มแล้วบอกว่าที่มันล้มเหลวนี่มันไม่ใช่ความผิดของพลเอกประยุทธ์นะมันเป็นความผิดของอนุทินอนุทินไร้ความสามารถอนุทินไม่มีภูมิปัญญาในการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนความผิดพลาดทั้งหมดเตียงไม่พอโรงพยาบาลสนามไม่พอ รถพยาบาลไม่พอคนรับโทรศัพท์ไม่พอคนต้องนอนตายอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นความผิดของอนุทินทั้งสิน้นท่านทั้งหลายเห็นภาพของการโยนความผิดให้อนุทินชาญวีรกูลแล้วหรือยังคือทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาโยนความผิดไปให้อนุทินทั้งหมดตั้งแต่โรงพยาบาลสนาม ไม่เพียงพอทั้งแต่คุณภาพของโรงพยาบาลสนามที่แย่ต yeah! ั้งแต่คุณภาพในการรักษาในโรงพยาบาลห้องไม่พอเตียงไม่พอโรงพยาบาลเอกชนไม่รับน้ำยาตรวจไม่มีรถที่จะไปรับประชาชนที่ติดเชือ้อต้องอยู่บ้าน3วัน 5, วัน7วันบางคนต้องเสียชีวิตในบ้านของตนเองเพราะไม่มีใครมารับนี่ทุกสิ่งอย่างเป็นความผิดของนายอนุทินชาญวีรกูลทั้งสิ้น พลเอกประยุทธ์สอบอคอไม่มีความผิดเพราะพลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะที่รวบอำนาจการบริหารการแก้ปัญหาโควิดตั้งแต่วันที่25มีนาคม2563ตามการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดและตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดขึ้นมาหรือสอบอคอนั้นไม่มีความผิดเพราะได้มอบ และได้สั่งการให้นายอนุทินไปปฏิบัติแล้วทั้งสิ้นพลเอกประยุทธ์และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จึงไม่มีความผิดจากความล้มเหลวนี้ท่านเห็นตะก,กะตัวนี้ไหมครับว่าพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้รับผิดชอบสูงสุดนี่ได้มอบหน้าที่ไปแล้ว เช่นสั่งการไปผู้ว่าแล้วให้ผู้ว่าจัดการผู้ว่าจะปิดจังหวัดตอนนี้ปิดไปหกจังหวัดแล้วตอนกลางคืนนี่ตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีสี่นี่อธิบายให้ฟังชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์ได้สั่งการผู้ว่าไปแล้วให้พิจารณาเอาว่าคุณจะลอกดาวตอนกลางคืนคุณจะปิดสถานที่อย่างไงเนี่ยก็ปิดไปประชาชนเสียหายประชาชนไม่มีงานทําประชาชนไม่มีกินเนี่ยไม่ใช่ความผิดของพลเอกประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้าศูนย์สอบอคเพราะพลเอกประยุทธ์ได้สั่งการไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆให้ตัดสินใจเองคุณจะปิดร้านอาหารไหนคุณจะล็อกดาวน์หมู่บ้านไหนคุณจะห้ามประชาชนออกมาตอนกลางคืนนั้นเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆไม่ใช่ความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์พราะพลเอกประยุทธ์ได้สั่งการไปที่ผู้ว่าแล้วให้คุณจัดการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีสุราธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครนายกจึงมีคำสั่งห้ามประชาชนออกจากบ้านตอนกลางคืนตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสี่ขอความร่วมมือแต่จริงๆก็คือห้ามนะครับทางภาษาทางราชการก็คือขอความร่วมมือแต่จริงๆก็คือห้ามภาษาชาวบ้านก็คือมีเคอร์ฟิว ตั้งแต่3ามทุ่มจนถึงตี10ี่พลเอกประยุทธ์ไม่ผิดนี่ครับเพราะพลเอกประยุทธ์แค่สั่งการไปเฉยๆว่าให้คุณดำเนินการ52จังหวัดมีคำสั่งให้ประชาชนนี่ออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าใครไม่สวมจะถูกปรับปรับตั้งแต่ขั้งแรก6,000คขั้งที่22,000ืั้งที่3 2 0 0อง พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบครับเพราะเด้สั่งการไปแล้วเทียบเคียงกันเหมือนกรณีการรักษาผู้ป่วยการหาอุปกรณ์เครื่องมือการหาถังออกซิเจนการหาเตียงการสร้างโรงพยาบาลสนามการหารถไปรับพลเอกประยุทธ์เป็นต้องรับผิดชอบสอบคไม่ต้องรับผิดชอบ,อบ,อออบ,ชอบขนาดรองโฆษกสอบอคนี ยังบอกว่าประชาชนที่โทรไปที่1168ประธานโทรครับ1668หรือโทรไปสถานที่ต่างๆเพื่อต้องการเตียงมารักษาตัวเองที่ติดเชื้อน่ะอย่าสิ้นหวังโทรไปไม่มีคนรับสายก็อย่าสิ้นหวังให้โทรไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบไงโทรไปไม่มีคนรับ ก็อย่าเพิ่งสิ้นหวังให้โทรไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีคนรับสายเองนี่คือข้อสรุปของสอบอคท่านที่เคารพทั้งหลายครับทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดความล้มเหลวขึ้นวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะท่านได้รวบอำนาจการตัดสินใจทุกอย่างมาให้ท่านแล้วและท่านก็ได้สั่งการไปแล้วดังนั้นคนที่ไปทำแล้วมันผิดพลาด คนที่รับคำสั่งจากคนเอกประยุทธ์ไปทําแล้วล้มเหลวน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบย้ำอีกครั้งคนเอกประยุทธ์ได้รวบอำนาจการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิดตั้งแต่ป้องกันการระบาดควบคุมการระบาดฟื้นฟูชีวิตประชาชนดูแลชีวิตประชาชนฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสโควิด มาตั้งแต่วันที่25มีนาคม2563ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นณนวันนี้ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ทหารรับสินบนขนแรงงานเถื่อนเข้ามาที่มหาชัย ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีที่ตำรวจรับสวยรับสินบนจากเจ้าของบ่อนการพาน,านันและเปิดบ่อนการพาน,านันตั้งแต่กรุงเทพไปชนบุรีไประยองไปจันทบ,บุรีไปตากและเกิดการระบาดของไวรัสโควิดในรอบที่3ไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดตามกฎหมายในกรณีที่หลานเขยของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่ทำหน้าที่ปล่อยให้เกิด การเปิดซองคอกเทนเหล้าในพื้นที่ทองหล่อและกระจายเชื้อโควิดไปทั่วประเทศพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบในการป้องกันการระบาดหรือการควบคุมการระบาดพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาพี่น้องประชาชนไม่ไว่าจะเป็นการสั่งการไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เคอร์ฟิวในจังหวัดต่างๆให้ออกมาตรการปิดผับปิดทั้ง หลายอย่างนะครับปิดร้านอาหารควบคุมประชาชนร้านค่าต่างๆเปิดไม่ได้ทั่วประเทศกลายเป็นเมืองร้างผลเอกประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบประชาชนตกงานก็ไม่ใช่ความผิดของผลเอกประยุทธ์เพราะเป็นคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆที่สั่งเพราะพลเอกประยุทธ์ว่าให้คุณไปจัดการคุณจัดการสำเร็จพลเอกประยุทธ์ก็ได้น้าคุณจัดการล้มเหลว คุณก็ต้องรับผิดชอบพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันสั่งการให้ในายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปรักษาประชาชนไปฟื้นฟูไปดูแลประชาชนที่ติดเชื้อนายอนุทินทำล้มเหลวเตียงไม่มีโรงพยาบาลรัฐไม่มีเตียงโรงพยาบาลเอกชนไม่ยอมรับผู้ป่วย น้ำยาตรวจเชื้อโควิดไม่มีโรงพยาบาลสนามสร้างไม่ทันสร้างทันแล้วก็ไม่มีคุณภาพหน่วยงานอื่นๆไม่ยอมให้สถานที่ในการสร้างโรงพยาบาลสนามถึงแม้ว่าจะมีวัดหลายแห่งได้เสนอที่วัดที่มันกว้างให้กับนายอนุทินว่าไปสร้างโรงพยาบาลสนามในวัดนายอนุทินก็ไม่มีปัญญาที่จะไป อธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าทําไมต้องสร้างโรงพยาบาลสนามในวัดจึงไม่มีสถานที่สร้างโรงพยาบาลสนามไม่มีรถที่เตรียมพร้อมในการรับผู้ป่วยติดเชื้อจากบ้านไปที่โรงพยาบาลความล้มเหลวของในอนุถินเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรับสาย ที่ประชาชนโทรเข้ามาหาเพื่อบอกว่าตัวเองติดเชื้อและตัวเองรออยู่อยากให้รถมารับไปโรงพยาบาลไม่มีรถไปรับบางรายเสียชีวิตในบ้านก็เป็นความผิดของนายอนุทินไม่ใช่ความผิดของพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะพลเอกประยุทธ์สั่งนายอนุทินไปแล้วแต่นายอนุทินไม่มีความสามารถไงจึง ไม่ใช่ความผิดของพลเอกประยุทธ์อย่างกรณีวัคซีนเหมือนกันก็พลเอกประยุทธ์มอบนโยบายให้แล้วว่าให้เอาพัคซีนตัวเดียวให้เอาแอสตาราเซเนกาแอนทินก็ต้องไปทำไปทําเสร็จแล้วพอทําสัญญากับแอสตาราเซเนกาแค่2 26ล้านโดดก็มันไม่พอก็สั่งให้นะายอนินไปขอให้แอสตาราเซเนกาหามาเพิ่มอีก หาได้ไม่ได้พลนเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนผิดนะครับนายอนุทินผิดพ่อสั่งไปแล้วให้ไปหาแต่หาไม่ได้นายอนุทินต้องผิดก็สั่งไปแล้วว่าให้ไปหาวัคซีนเพิ่มเติมให้ไปหาจากสปุกนิกให้ไปหาจากไฟเซอร์ถ้าหาไม่ได้พลเอกประยุทธ์ไม่ผิดครับนายอนุทินผิดดังนั้นจึงเป็นความผิด ของในอนุทินทั้งสิ้นที่ทำให้คนในประเทศตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่านทั้งหลายครับมันจึงมีกระบวนการที่จะล่ารายชื่อเพื่อปลดในอนุทินออกแต่ผมก็เห็นด้วยครับปลดออกไปเถอะคนไม่มีความสามารถอย่างนี้ ก็นายกรัฐมนตรีสั่งการให้คุณไปรับผิดชอบแล้วคุณไปทำหน้าที่แล้วคุณทำหน้าที่ไม่ได้คุณไม่มีความสามารถก็เป็นความผิดของนายอนุทินไงคุณเกิดมาคุณไม่มีความสามารถไงเขาสั่งให้ไปทำคุณทำไม่ได้อะคุณก็ต้องรับผิดชอบสิครับเพราะคุณไม่ได้บอกนี่ว่าคุณทำไม่ได้เพราะอะไรแล้วคุณจะมาพูดทำไมคุณอนุทิน คุณจะมาบอกทำไมว่าที่ผมทำทั้งหมดผมทำตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทำอะไรผมก็ทำอา้าวก็เขาสั่งคุณแล้วคุณทำไม่ได้อะคุณจะมาบอกทำไมว่าทำตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีทั้งหมดก็สั่งมาแล้วคุณทำไม่ได้ไงหรือสิ่งที่คุณได้รับมาก็คือคำสั่งนั้นน่ะมันเป็นคำสั่งที่ ไม่มีประสิทธิภาพหรือสั่งแต่ปากแต่ไม่ให้งบประมาณมาคุณทำไมไม่พูดคุณทำไมไม่บอกว่าที่ผมมีเจ้าหน้าที่สี่ห้าคนมานั่งรับสายนี่ที่คุณพาสื่อมวลชนไปดูนี่คุณก็ประจานประจานว่าสิ่งที่ทำให้สิ่งที่เขาให้คุณมาทำนี่ก,ก็ไม่ได้ให้อะไรมาเลยอ เห็นไหมครับนี่คือปฏิบัติการที่เขาจะโยนความผิดทั้งหมดให้อนุทินชาญวีรกูลเป็นผู้รับผิดความล้มเหลวทั้งหลายทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในขณะนี้ไม่ใช่ความผิดของพลเอกประยุทธ์ แต่ในความเป็นจริงแล้วท่านทั้งหลายครับคนที่รับผิดชอบสูงสุดเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนายกรัฐมนตรีนั่นแหละมันจะแถอย่างไงก็ไม่ได้วันนี้อนุทินเนี่ยคุณเกิดปี2,509นะครับอนาคตทางการเมืองของคุณยังอยู่อีกยาวไกลนะคุณทำไมไม่บอกความจริงว่าที่คุณทำแล้วล้มเหลวทุกวันนี้นี่เพราะคุณ ได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีให้ทำแค่นี้แล้วที่เขาสั่งมามีแต่คำสั่งแต่ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวมาให้คุณทำเลยอย่างกรณีนี้คุณทำไมไม่บอกไปนี่ผมจะบอกนี่งบประมาณรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินนี่ย4 9 7ล้านบาทนี่ เขาให้คุณเบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันที่22มีนาคมอีกแค่55ล้านบาทเนี่ย55ล้านบาทมันเอาไปทำอะไรได้บ้างแล้วไอ้เงินที่เหลืออีก1,400ล้านบาทนี่ประยุทธ์ไม่ให้คุณมาคุณอนุทินนะทำไมไม่บอกความจริงเรื่องนี้ครับคุณจะเก็บพนันอมพนันไว้อย่างไรทำไม แล้วคุณทำไมไม่บอกครับว่าไอ้ที่มันไม่มีเตียงไอ้ที่มันไม่มีถังออกซิเจนเพียงพอที่มันยังขาดยาที่ใช้รักษาเบื้องต้นนี่พาวิวิราเวียนี่เงิน2,700ล้านบาทนีนน่รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยหัวหน้าสบาคชื่อประยุทธ์นี ให้คุณเบิกแค่110ล้านบาทที่เหลืออีก2,600ล้านบาทนี่ไม่ให้เบิกทำไมไม่พูดเรื่องนี้ครับคุณจะเป็นทาตในเรือนเบี้ยพลเอกประยุทธ์ไปจนอนาคตทางการเมืองของคุณเนี่ยจบโดยไม่มีโอกาสฟื้นอีกเลย คุณพร้อมเสียดตายไปพร้อมกับพลเอกประยุทธ์ใช่หรือไม่คุณพร้อมจะเอาพักภูมิใจไทยอีก62ชีวิตเนี่ยไปตายพร้อมกับความล้มเหลวที่พลเอกประยุทธ์โยนอุจจาระให้คุณอนุทินเนี่ยคุณพาลูกร้องไปตายด้วยนะบอกอนุทินชาญวีรกูลเลยวันนี้ ลูกพักของคุณนี่เขาอึดอัดเขาทนไม่ได้แล้วเพราะเขาก็รู้ว่าปฏิบัติการโยนอุจจาระให้คุณวันนี้นี่มันทำให้พักภูมิใจไทยนี่หมดอนาคตทางการเมืองไปด้วยเพราะประชาชนทั้งประเทศก็เข้าใจกันว่าความล้มเหลวของการแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด -19 มาจากพักภูมิใจไทย แล้วคุณแบกรับเรื่องนี้ได้เลยครับคุณทำไมไม่พูดความจริงว่าคนของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อำนวยความสะดวกอะไรทั้งสิ้นให้การทำงานของคุณเลยที่คุณทำไปไม่ได้ทุกวันนี้คุณไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเครื่องมือไม่มีงบประมาณนั้นเพราะสบคไม่ให้คุณพลเอกประยุทธ์ไม่ให้คุณ ลูกน้องพลเอกประยุทธ์คอยตัดแข้งตัดขาคุณโดยตลอดทำไมคุณไม่พูดความจริงคุณอนุทินคุณจะอมพนันไปทำไมวันนี้เขาไม่เอาคุณแล้วก็วันนี้ลูกน้องของพลเอกประยุทธ์คนในพักของพลเอกประยุทธ์ปล่อยข่าวว่าจะทีบคุณนะ่ะ พักพลังประธานโทษพักภูมิใจไทยนะ่ะเขาปล่อยข่าวเขาเดินเกมที่จะถีบพักภูมิใจไทยออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลแล้วเขาก็เป็นคนปล่อยข่าวเองว่าเขาติดต่อกับพักเพื่อไทยไว้แล้วแล้วจะเอานายธนาคารเนี่ยบอกชื่อก็ได้เขาบอกว่าคนนั้นชื่อบรรทูล ผมไม่ทราบว่านามสกุลอะไรเนี่ยจะเอามาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่ของรัฐบาลเขาจะเอาพักภูมิใจไทยออกจากการร่วมรัฐบาลแล้วยโยนความผิดว่าการแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิดที่มันล้มเหลวนี่เป็นเพราะอนุทินและพักภูมิใจไทยแล้วก็หาทางปรับภูมิใจไทยออกจากการร่วมรัฐบาล แล้วเขาบอกว่าได้ติดต่อพักเพื่อไทยไว้แล้วดีนะนี่พักเพื่อไทยมาปฏิเสธแต่ก็ยังไม่รู้ครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เขาบอกเลยพักแรกที่จะปลดออกจากการร่วมรัฐบาลนั่นคือภูมิใจไทยถ้าประชาธิปัตย์ยังมางอแง,งกับการตั้งธรรมนัตไปคุมภาคใต้เนี่ยก็จะปลดพัคประชาธิปัตย์ออกเอา เพื่อไทยเข้ามานี่เขาพูดคนพูดก็แกนนำพักของประยุทธ์จันโอชาแกนนำรัฐบาลให้ข่าวเองเรื่องนี้ถามว่าคุณอนุทินรู้ไหมผมไม่รู้ว่าคุณรู้ไม่รู้แต่สอสอในพักภูมิใจไทยที่ยังติดกับคุณนะ่ะเขารู้ แล้วเขาก็บอกข้อมูลเรื่องอย่างนี้มาให้พวกผมนี่ทราบด้วยว่าโดนหนักมากตอนนี้จะปรับภูมิใจไทยออกจากพักร่วมอาจจะแถมปรับพักประชาธิปัตย์ออกด้วยกำลังเจรจาจะดึงพักฝ่ายค้านเข้ามาแล้วบอกว่าจะเอาคนชื่อบรรทูลน,นี่ไม่รู้นามสกุลอะไรนี่มาเป็นรองนายกและรัฐมนตรีครัง เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและถามว่าใครคิดเรื่องนี้ลูกน้องคุณอนุทินบอกว่าคนที่คิดชื่อประยุทธ์ผมก็ถามว่าประยุทธ์ที่เป็นนายกไหมเขาบอกไม่รู้เขาบอกว่ามันบอกแค่ว่ามันชื่อประยุทธ์มันคิดอย่างนี้คุณอนุทิน ลูกน้องคนสนิทมือซ้ายมือขวาของคุณก็รู้แล้วคุณไม่รู้เหรอผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณอนุทินคุณจะบริหารการเมืองในพักภูมิใจไทยอย่างไรผมไม่รู้หรอกเพราะว่าคุณเป็นหัวหน้าพักแต่สิ่งที่คุณกำลังโดนอยู่วันนี้สิ่งที่คุณกำลังถูกสหะบาทาจากประชาชน จากหมอที่กำลังกระทืบคุณอยู่ทุกวันนี้นเพราะคนชื่อประยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีนี่โยนอุจระให้คุณโยนความผิดให้คุณคุณทำได้ก็แค่พูดว่าที่ผมทำทั้งหมดก็ทำตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีคุณพูดได้แค่นี้ และคุณก็ทำได้เพียงว่าคุณประจานว่าคำสั่งของนายกที่ให้คุณทำนั้นทำได้แค่นี้ล่ะเพราะมีแต่สั่งแต่ไม่มีงบประมาณมาให้คุณก็พาสื่อมวลชนไปดูศูนย์รับเรื่องการขนผู้ป่วยที่ติดเชือ้อที่เห็นภาพนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่นั่งอยู่4ี่าคนโทรศัพท์แล้วก็จด คอมพิวเตอร์สักตัวก็ไม่มีคุณทำได้แค่ประจานคุณทำได้แค่บอกว่าคุณทำตามทำตามคำสั่งของนายกทุกอย่างในทางการเมืองคุณทำได้แค่นี้ถือว่าคุณเนี่สมควรแล้วละ่ะที่ประชาชนที่หมอเนี่ยเขาจะล่าชื่อและไล่คุณออกคุณกำลังทำให้พักภูมิใจไทย จบชีวิตทางการเมืองไปพร้อมกับคุณผมบอกคุณอนุทินอย่างนี้เลยในส่วนตัวแล้วเราไม่เคยรู้จักกันหรอกครับคุณอนุทินแต่ผมก็เคยชื่นชมคุณสมัยคุณเข้ามาเล่นการเมืองใหม่ๆที่คุณเดินตามก้นคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์มาเอาละมันเป็นอดีตมันนานมาแล้ว แต่วันนี้คุณกำลังนำพักภูมิใจไทย62ชีวิตต้องจบชีวิตทางการเมืองไปพร้อมกับคุณเพราะคุณไม่มีความกล้าหาญทางการเมืองเพียงพอที่จะลุกขึ้นมาบอกความจริงว่าที่มันล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิดประชาชนเดือดร้อนประชาชนเสียชีวิตเจ็บป่วยทุกวันนี้ เพราะความล้มเหลวของชายที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาคุณไม่กล้าพูดกล้าหารสิครับคุณอนุทินวันนี้เขากำลังฆ่าคุณแล้วนี่แล้วคุณกำลังจะตายทางการเมืองแล้วล่ะแล้วลผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรคุณตายทางการเมืองจริงตายแน่ๆไม่มีทางได้ผุดได้เกิด นับแต่เวลานี้ไม่ว่าคุณจะเสนอให้กัญชาถูกกฎหมายให้ยาบ้าถูกกฎหมายให้เฮโรอีนถูกกฎหมายให้ยาไอถูกกฎหมายในอนาคตก็ไม่มีใครที่จะไปเชื่อถือนโยบายของภูมิใจไทยอีกแล้วเพื่อนๆที่รับฟังการไลสดอยู่ก็พอจะเข้าใจสถานการณ์นะครับวันนี้ เครือข่ายของพลเอกประยุทธ์ทั้งหมดได้โยนความผิดภาษาทางการเมืองก็คือโยนอุจจาระนะให้เป็นความผิดของนายอนุทินและนายอนุทินก็ไม่กล้าหารเพียงพอที่จะบอกว่าความจริงนั้นเป็นความผิดของประยุทธ์เพียงแค,แค่เรียบๆเคียงๆแต่ลูกน้องของอนุทินนี่ใส่พลเอกประยุทธ์ทะเลาะกันมากครับตอนนี้ ดังนั้นในอนาคตอ,อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นปรากฏการทางการเมืองที่มันเข้มข้นมากขึ้นอนุทินจะยอมตายอนุทินจะยอมเอา ชีวิตของพักภูมิใจไทยประทานโทษนะครับ <c oughs> เอาชีวิตของลูกพักภูมิใจไทยทางการเมืองไปตายพร้อมพลเอกประยุทธ์หรือไม่เราก็จะเห็นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าดังนั้นนับแต่นี้ไปนะครับก็มีอยู่แค่สองทางหนึ่ง พลเอกประยุทธ์ปลดอนุทินจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ไม่ได้ปลดออกจากรองนายกรัฐมนตรีนะครับปลดออกจากกระทรวงสาธารณสุขให้ไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอื่นและเอาคนของประยุทธ์มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอธิบายชัดๆอย่างนี้นะครับ พลเอกประยุทธ์กําลังจะปลดนายอนุทินชาญวีรกูลออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เหลือตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวแล้วพลเอกประยุทธ์จะเอาคนของตนเองที่เป็นหมอที่อยู่ใกล้ๆตัวเองนั่นแหละที่กำลังหาวัคซีนอยู่ตอนนี้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้น 2. นายอนุทินชาญวรกูลลุกขึ้นมา <c oughs> ลุกขึ้นมาบอกความจริงกับประชาชนแล้วก็ประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแต่ก็มีโอกาสน้อยครับเพราะอนุทินไม่กล้าหาร เพียงพอต้องดูต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างพลเอกประยุทธ์ปดอนุทินกับอนุทินประกาศถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนี่คือสถานการณ์ที่เกิดความแตกในภัคร่วม แต่ม่จะปลดอนุทินหรืออนุทินจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลชีวิตคนไทยก็ไม่ดีขึ้นครับการติดเชื้อโควิดก็ยังมีต่อไปเพราะต้นเหตุของความล้มเหลวยังไม่ได้ถูกแก้ปัญหาต้นเหตุของความล้มเหลวต้นเหตุของความผิดพลาดและ ต้นเหตุของหายนะก็คือพลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชาถ้าหากพลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชายังคงเป็นผู้นำรัฐบาลยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปทุกสิ่งอย่างก็จะยังวิบัติและหายนะอยู่เช่นเดิมดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะปลดอนุทินอนุทินจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลถ้าพลเอกยังพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่สถานการณ์ก็ยังไม่เปลี่ยนนี่คือเรื่องที่ผมจะสรุปให้ท่านที่ครบทั้งหลายได้ทราบในเช้าวันนี้วันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีคับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ thank you